ก็บอกจะชดใช้นี่พี่ มันจะใช้ชาติไหนก็โกหกพี่ไปเรื่อยๆนะนะเพราะฉะนั้นมันคบกันทำไมล่ะบอยวรชัยจะคบกันไป51ปีมึงยังมาทีหลังกูอีกไอ้วรชัยนะนะโอเคค่ะติดคุกเพราะทักษิณยังไม่จำอีกเหรอวรชัยติดคุกเพราะทักษิณยังไม่จำอีกเหรอยังจะไปชดรับใช้เขาอีกเหรอถ้าแท้คนเนี่ยมันอยู่ที่ผลประโยชน์เสียประโยชน์ผลประโยชน์แล้วก็แสดงออกความรู้สึกที่ตัวเองต้องการเนี่ยมันผิดหรือถูกล่ะซัดกระหนัวไม่มีใครกลัวใครแล้วเมื่อข้าเก่าเต่าเลี้ยงอย่างนายวรชัยเหมะอดีตแกนนำนปช.ได้ออกมาต่อว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผ่านสื่อใจความระบุชัดว่าท่านเสรีเราเห็นนะตอนจัดตั้งรัฐบาลใหม่ๆคุณเสรีก็มาร่วมรัฐบาลด้วยแล้วก็ชมรัฐบาลชมคุณอิงชมท่านทักษิณดีไปหมดว่าขอร่วมรัฐบาลด้วยนั่งจับมือกับพรรคร่วมรัฐบาลทุกคนเป็นแบบนั้นหมดพอเขาตั้งครม.เสร็จคุณเสรีไม่ได้ตำแหน่งในรัฐบาลเพราะเราก็เห็นพรรคร่วมรัฐบาลหลายพรรคแต่ละพรรคก็ต้องเป็นรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าเสียงในสภาเป็นเสียงที่สำคัญที่สุดเพราะต้องยกมือโหวตรัฐบาลโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วคุณเสรีมีเสียงเดียวเราก็ไม่สามารถโหวตให้คุณเสรีเป็นรองนายกรัฐมนตรีคุมตำรวจได้ขึ้นชื่อว่าวีรบุรุษนาแก่ผู้ไม่เคยกลัวใครสู้มาแล้วทุกสนามรบก็จัดหนักจัดเต็มกลับไปไล่ให้วรชัยไปดูข้อมูลที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์แถลงข่าวก่อนหน้านี้พูดเองว่าจะชดใช้หนี้ให้กันแล้วจะชดใช้ชาติไหนโกหกแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วจะคบกันทำไมไปบอกวรชัยด้วยนะนี่คบกันมาตั้ง51ปีคุณยังมาทีหลังผมอีกคุณวรชัยน่ะติดคุกเพราะทักษิณยังไม่จำอีกหรอยังจะไปรับใช้เขาอีกหรอก็บอกให้มันไปฟังคลิปที่พูดสิค่ะคำฟังคลิปวันที่29สิงหาที่พี่แถลงข่าวสิว่าพี่แถลงข่าวว่าไงค่ะพี่แถลงข่าวสั้นๆจะรู้ว่าพี่น้อยใจเขาคบกับคุณทักษิณมา51ปีตั้งแต่อุ้งอิงยังไม่เกิดเลยนะแล้วก็ถูกเอารัดเอาเปรียบมาโดยตลอดนะทักษิณจะตั้งเพียวพันข้ามพี่ไปพอพี่ฟ้องก็ขอพี่ให้ถอนฟ้องแล้วจะตั้งเป็นผบ.ตร.ก็ไม่ได้ตั้งก็ตัวเองถูกยึดอำนาจต่อมาพลังประชาชนโดยในสมัครนะพรรคของทักษิณนะชนะเลือกตั้งกับปลดพี่ก็ไม่รู้ว่าทักษิณอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าแล้วทักษิณไปต่างประเทศพี่ก็ไปเยี่ยมเยียนนะในฐานะรุ่นพี่รุ่นน้องเก่งเหงาคิดมากอยู่ยังไงเป็นห่วงใช่ไหมแล้วก็ที่มาการเมืองปี62ถึง66เนี่ยก็ไม่ไปยอมอยู่ไม่ยอมอยู่กับประยุทธ์ขนาดเขาจะให้เงิน300ล้านให้เป็นรองนายกนะคุมตำรวจด้วยก็ไม่ไปอยู่กับพรรคเพื่อไทยและเพิ่งนั้นเป็นประธานกรรมธิการปปช.ก็ช่วยเหลือพรรคเพื่อไทยตลอดนะจนกระทั่งในพื้นที่นครพนมก็ได้ส.ส.มาเกือบทั้งหมดในพื้นที่โคราชได้เกือบทั้งหมดแม้แต่กาญจนบุรีด้วยนะรวมส.ส.ที่พี่ช่วยไปแล้วเนี่ยได้เป็นส.ส.10กว่าคนไอ้พวกนี้ได้ตอบแทนหมดเพราะมันสามารถเอาดนตรีเข้ามาได้ค่ะนะค่ะได้เป็นกันทุกคนเลยถูกไหมค่ะพี่นะแล้วทักษิณป่วยโรงพยาบาลตำรวจเอ้ยพอมาเลือกตั้งปี66นะพี่ก็ช่วยเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลเพราะภูมิธรรมชนนานประเสริฐไม่กล้าที่จะพูดอะไรเลยสักอย่างนะต้องพี่จากนั้นพี่พูดจนกระทั่งถูกไอ้ดอมส้มที่ไม่รู้เรื่องทั้งหลายนะด่าชิบหายไว้ปวงหมดพี่ก็ต้องนั่งฟ้องไอ้พวกนี้เสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินตอนนี้คดียังไม่จบเลยลืมไปสมัยมาอยู่กับเพื่อไทยนะก็อัดกับประยุทธ์อัดกับประวิตรจนกระทั่งส่งไอ้ศิระปรินาไพบูลย์ก็มาอัดพี่นะพี่ก็ต้องต่อสู้คดีกับไอ้พวกนี้นะเยอะแยะไปหมดนะค่ะแล้วพอเลือกเศรษฐาเป็นนายกได้ก็ลืมพี่ก็ไม่เป็นไร
นะพอมาใหม่อีกนะค่ะก็ไม่ตั้งอีกนะทั้งที่ตอนพี่ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลตำรวจ2ครั้งน่ะก็บอกจะชดใช้หนี้พี่มันจะใช้ชาติไหนก็โกหกพี่ไปเรื่อยๆนะนะเพราะฉะนั้นมันคบกันทำไมล่ะบอยวรชัยจะคบกันไป51ปีมึงยังมาทีหลังกูอีกไอ้วรชัยน่ะนะโอเคค่ะติดคุกเพราะทักษิณยังไม่จำอีกเหรอวรชัยติดคุกเพราะทักษิณยังไม่จำอีกเหรอยังจะไปชดรับใช้เขาอีกเหรอนะอย่าดีจะมีปากแล้วก็พูดนะมันต้องดูความจริงทั้งหมดแม้แต่ไอ้ด็อกเตอร์วีรพัฒน์ปริยวงศ์เนี่ยนะมันก็เด็กวันซืนการศึกษาก็ดีแต่ไม่เคยทำอะไรให้เป็นระบบให้สำเร็จหรอกก็ดูประวัติแล้วก็เป็นที่ปรึกษาคุณพรพงเทพเทพกาญจนามายุ่งการเมืองของเพื่อไทยทั้งนั้นอ่ะมันถึงได้ออกมาหาตำหนิติเตียนพี่ทั้งที่มันไม่เคยทำอะไรให้บ้านเมืองอย่างพี่หรอกนะคำว่าทำให้ครบวงจรเนี่ยต้องทำให้สำเร็จเป็นรูปธรรมเข้าใจไหมอย่างสมมติบริหารประเทศนะประชาชนต้องไม่ยากจนเข้าใจไหมบริหารประเทศน้ำต้องไม่ท่วมไอ้พวกนี้บริหารประเทศกันมากี่ปีอ่ะกี่ชาติกี่รุ่นกี่สมัยแล้วประชาชนก็ยังเป็นหนี้น้ำก็ยังท่วมอยู่นะลองให้กูเสรีพิสูจน์ทำสินะจะต่างจากพวกมึงนะต้องทำครบถ้วนถูกต้องนะไม่มีการทุจริตไม่มีการคือท่านเสรีเนี่ยเราเห็นนะครับว่าตอนที่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลใหม่ๆเนี่ยคุณเสรีก็มาร่วมรัฐบาลด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ชมรัฐบาลชมคุณอิงชมท่านทักษิณดีไปหมดทุกคนก็เห็นอยู่ว่าขอร่วมรัฐบาลด้วยมานั่งจับมือกับพรรคร่วมรัฐบาลทุกคนเป็นอย่างนั้นหมดแล้วก็บอกว่ารู้จักท่านทักษิณมานานแล้วแต่ว่าพอเขาตั้งครม.เสร็จเนี่ยคุณเสรีไม่ได้ตำแหน่งในรัฐบาลเพราะว่าเราก็เห็นว่าพรรคร่วมรัฐบาลนี่หลายพรรคแต่ละพรรคก็ต้องเป็นรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเสียงในสภาเป็นเสียงที่สำคัญที่สุดเพราะว่าต้องยกมือโหวตรัฐบาลโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วคุณเสรีเนี่ยมีตำแหน่งเดียวอะไม่สามารถโหวตมีพลังที่จะส่งให้คุณเสรีเป็นรองนายกรัฐมนตรีและดูแลตำรวจได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเสรีอำนาจต่อรองที่จะเข้ามาร่วมรัฐบาลเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติของระบบรัฐสภาที่เสียงข้างมากเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็เป็นฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นพอเสรีผิดหวังเรื่องนี้เนี่ยก็ออกมาโจมตีชั้น14ทันทีเลยพูดเรื่องท่านทักษิณบ้างเรื่องน้องอิงยังเด็กบ้างคือมันภาวะผู้นำอย่างเสรีเนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองคนหนึ่งอ่ะท่านไม่น่าจะใช้วิธีอย่างนี้นะคนก็จะเห็นว่าเสรีพอไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ตำแหน่งไม่ได้รัฐมนตรีก็ออกมาวิจารณ์แฉเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นการกระทำที่ไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่อ่ะน่าจะมีทางที่ดีกว่านี้นะก่อนที่ออกจะมาพูดอย่างนี้ความรู้สึกอย่างนั้นนะคิดว่าท่านจะออกมาแฉต่อเนื่องไหมคะเรากลัวผมว่าถ้ามาแฉต่อเนื่องเนี่ยวันนี้รัฐบาลเนี่ยเขาเริ่มถวายสัตว์แล้วก็จะแถลงนโยบายแล้วก็เราเห็นว่าความเชื่อมั่นของประเทศเนี่ย มันขึ้นมาเยอะเลยโดยเฉพาะตลาดหลักทรัพย์การลงทุนเงินเคลื่อนย้ายมาประเทศไทยเนี่ยเห็นไหมค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นหุ้นขึ้นรัฐบาลต้องทำงานเพื่อที่จะแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนที่กำลังทุกข์ยากลำบาก เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่เสรีออกมาแฉเนี่ยประชาชนเขาจะฟังไหมล่ะเขาต้องการชีวิตที่ดีไหมล่ะเขาต้องการเศรษฐกิจที่ดีไหมล่ะเขาต้องการความเป็นอยู่ที่ดีไหมล่ะถ้าคุณเสรีออกมาพูดเนี่ยจะมีน้ำหนักไหมผมว่าคุณเสรีน่าจะรู้ตัวเองว่าพูดแล้วเนี่ยได้อะไรขึ้นบ้างไม่ควรอ่ะไม่ควรพูดอะไรเลยควรจะจบใช่ไม่ควรอ่ะผมว่าไม่ควรแค่นี้ก็พอแล้ว
ถ้าแท้คนเนี่ยมันอยู่ที่ผลประโยชน์เสียประโยชน์ผลประโยชน์แล้วก็แสดงออกความรู้สึกที่ตัวเองต้องการเนี่ยมันผิดหรือถูกล่ะค่ะได้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ